เมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจก็ร้อยเป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลมหายใจของเราหายใจสั้นหายใจยาวหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างสมบุญตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาพิจารณาให้เป็นธาตุเป็นธรรมก็ถือว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำก็จะเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาของเราเพราะสติและปัญญานั้นเป็นผู้พิจารณาให้เกิดหลักของความเป็นจริงนั้นการที่มาสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลก็คือเบื้องต้นในการทำให้จิตใจของเราเข้าถึงธรรมธรรมก็คือความรู้จากความเป็นจริงของสภาวะทั้งหลายทั้งปวงมันก็ร่างกายของเราเมื่อเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเราก็สามารถเข้าถึงธรรมธรรมที่พระเจ้าทรงสอนทรงแสดงชี้แจงเหตุและผลให้เราได้พิจารณาบ่อยๆน้อมเข้ามานั่นก็หลักของการภาวนาที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นอุบายที่ทำให้ใจของเรานั้นอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะส่วนใหญ่แล้วจิตใจของคนเรานั้นย่อมคิดนึกปรุงแต่งอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรจิตใจของเราก็ย่อมปรุงแต่งคิดนึกถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างแต่ถ้าเรามีสภาวะของความรู้คือสติตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็สามารถที่จะน้อมจิตให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นไม่วอกแวกไปข้างนอกไม่แสสายโยกโครงออกไปมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวก็เป็นอุบายธรรมที่นำจิตของเราให้สู่ความสงบงานการฝึกฝนอบรมพิจารณาลมหายใจเข้าออกนั้นเราก็ต้องอาศัยการสร้างการทำให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเคยฝึกฝนอย่างไรมาเราเคยไปปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติแล้วความสงบมันเกิดขึ้นพิจารณาตรงไหนก็แล้วแต่จะเป็นยุบหนอพองหนอสัมมาระหังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยฝึกมาแล้วจิตใจของเราสงบเราก็เจริญอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นอารมณ์ของความสงบเมื่อมันสงบแล้วการภาวนาของเราก็ไม่ต้องภาวนาคือเข้าไปสู่ความสงบแล้วการภาวนาก็หยุดเราก็รู้แต่ความสงบความว่างนั่นคือตัวรู้ถ้าจุดมุ่งหมายเป็นอุบายธรรมก็คือการเจริญภาวนาคือยังจิตของเราให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองนั้นชาวพุทธเราทุกวันนี้ความสงบเราไม่ค่อยได้สร้างไม่ค่อยได้ทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆในกายในใจของเรากายก็ไม่ค่อยสงบใจของเราก็เลยไม่สงบฉะนั้นการมาวัดก็คือการมาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของเราให้เข้าถึงบุญอย่างแท้จริงคือเข้าถึงความสงบเพราะความสงบจะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดเป็นอุบายที่จะนำพาเราไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้เรื่องทุกข์เพราะคนเรานั้นมีทุกข์หมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เข้มแข็งอดทนเพื่อต่อสู้สิ่งที่เข้ามากระทบสัมผัส
ทำให้เราหวั่นไหวทำให้เราคล้อยตามงั้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นมีหลักของสมาธิหลักของสติหลักของปัญญาเราก็สามารถฝ่าฟันหรือต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราได้ไม่หวั่นไหวไม่วอกแวก อะไรจะมาทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้เพราะใจของเราตั้งมั่นมีสมาธินี่แหละคือจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่พุทธบริษัทต้องการให้ฝึกฝนอบรมจิตนี้ต้องเข้มแข็งเพราะคนเราทุกวันนี้จิตอ่อนแอหวั่นไหวง่ายตาเห็นรูปก็หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็หวั่นไหวเมื่อมีความหวั่นไหวเกิดขึ้น ใจดวงนี้ก็วอกแวกแส่สายอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นคงนั้นเรามาฝึกจิตให้มั่นคงจิตที่มั่นคงนั่นแหละจะนำพาเราไปสู่ความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้เองก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบ่อยๆมาวัดแล้วก็ไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่รักษาศีลเพียงแค่ศีล 5 ศีล 8 ศีลอุโบสถเฉพาะวันพระเท่านั้น เราต้องทำให้ต่อเนื่องมีเวลาก็พยายามฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองทำให้จิตมันเข้มแข็งมีสมาธิมีความมั่นคงเพราะคนเราทุกวันนี้ความมั่นคงไม่ค่อยเกิดขึ้นนะไม่ทนต่ออารมณ์ที่เข้ามายั่วยุกิเลสตัณหาที่เข้ามาครอบงำกายใจของเราเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ นะไปสู่ความโลภไปสู่ความโกรธไปสู่ความหลงไปสู่อารมณ์ของความเรียกว่าอารมณ์ของความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานั้นการฝึกสมาธิคือทำสติตัวรู้มากเท่าไหร่เราก็เป็นผู้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้มากเท่านั้น รู้เท่าทันความโลภที่มันเกิดขึ้นในใจของตัวเองรู้เท่าทันความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจของเรารู้เท่าทันความหลงความไม่รู้ซึ่งเป็นโมหะปิดบังฉาบทาให้เราเป็นผู้หลงหลงรูปหลงนามหลงกายหลงใจหลงวันหลงวัยอยู่ตลอดเวลานี่แหละทำให้เราเป็นผู้หลง หลงพบหลงชาติหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยพอที่สุดเราก็กลายเป็นคนไม่รู้ไม่รู้สภาพความจริงว่าร่างกายของเรานั้น เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกกายที่มีอยู่ประจำวันประจำปีประจำเดือนที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่รู้ นั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เรื่องของทุกข์พระเจ้าจึงตรัสรู้อริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็คือรู้อริยสัจความจริง 4 ประการคือรู้ทุกข์ รู้เหตุของทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์นั่นแหละจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราต้องมาเรียนรู้กระบวนการของทุกข์ให้ทานเราก็รู้แล้วว่าการให้นั้นทำให้เราเป็นผู้เจริญเป็นผู้มีลาภมียศมีกินมีใช้ก็เรียกว่าเป็นเศรษฐี คนให้มากๆเนี่ยเป็นเศรษฐีเศรษฐีบุญคนไม่ให้ก็เป็นยาจกเป็นคนไม่มีอันจะกินไม่มีอันจะใช้เพราะอะไรเพราะเป็นผู้ตรณีไม่ให้ไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่บริจาคเกิดมาก็เป็นคนจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ที่อยู่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มี อาหารไม่มีพ่อไม่เคยสร้างเอาไว้เป็นคนที่ใจแคบอาจจะเคยเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยให้ใครไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยช่วยเหลือส่วนรวมเลย
มาเกิดไปตายไปไปเกิดใหม่ก็เป็นคนจนไม่มีกินไม่มีใช้ที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีกลายเป็นคนน่าสงสารเพราะอะไรเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฉะนั้นการเสียสละการแบ่งปันการบริจาคก็จัดความโลภก็จัดความตระหนี่ก็จัดความเสียดายผู้นั้นเป็นผู้รวยเกิดชาติไหนก็รวยไม่เป็นคนจนอีกต่อไปคนจนก็คนที่ให้ใครไม่ได้แบ่งปันให้ใครไม่ได้ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันคือบริจาคปัจจัยสี่อนุเคราะห์สงเคราะห์เกื้อกูลคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาเดือดร้อนเราก็สงเคราะห์เท่าที่เราจะทำได้ให้ได้ช่วยเหลือได้เนี่ยเรียกว่าสังคมที่อยู่ร่วมกันต้องเป็นผู้ให้จึงจะเจริญการที่เรามีศีลศีลก็ทำให้กายทำให้วาจาของเราเป็นปกติไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันไม่เข็นฆ่ากันไม่เอารัดเอาเปรียบกันเขาเรียกว่าเมื่อเรามีศีลแล้วทุกอย่างก็มีความสุขตีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปเที่ยวไม่ไปเตะไม่ไปเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเรื่องการพนันเนี่ยไม่ไปคบคนชั่วไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปเกียจค้านทำการงานทรัพย์ก็สามารถที่จะนำมาเจริญขึ้นเจริญขึ้นไม่เสื่อมก็สามารถรักษาทรัพย์นั้นไว้ได้ทรัพย์ก็พกพอกพูนขึ้นมีมากขึ้นเจริญขึ้นนั่นเป็นที่มาของทำไมคนมีศีลจึงมีโภคทรัพย์เพราะเขาไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปใช้ในทางที่ผิดฉะนั้นคนเราทุกวันนี้เอาไปใช้ในทางที่ผิดไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทำไปทำมาทรัพย์นั้นก็หมดทรัพย์ที่หามาได้ก็ใช้จ่ายจนหมดไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์พระเจ้าบอกแบ่งทรัพย์ไว้เป็นสี่ส่วนได้มานี่แบ่งไว้เป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ทำบุญส่วนหนึ่งเอาไว้สงเคราะห์ญาติส่วนหนึ่งเอาไว้เวลาเจ็บป่วยส่วนหนึ่งเอาไว้ทำทานช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลอื่นนี่เขาเรียกว่าแบ่งทรัพย์เอาไว้สี่ส่วนแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเป็นผู้ไม่เดือดร้อนคนที่ใช้จ่ายทรัพย์ไม่เป็นก็เดือดร้อนนั้นสิ่งเหล่านี้เองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติมีปัญญาในการหาทรัพย์รักษาทรัพย์แล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นั้นคนเราทุกวันนี้ก็ใช้จ่ายไม่เป็นไปใช้จ่ายในทางที่ผิดหมดไปสนองกิเลสตัณหาความอยากเห็นเขามีบ้านใหญ่ๆก็อยากได้บ้านใหญ่ๆเห็นเขามีรถหรูๆก็อยากได้รถหรูๆความพอเพียงไม่มีท่านในหลวงพระองค์ได้ปารภไว้นั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเป็นหลักของธรรมะก็เรียกว่าคุณธรรมของสันโดษพอใจตามมียินดีตามได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็อยู่อย่างมีความสุขแต่คนเราทุกวันนี้ถ้าไม่มีข้อคุณธรรมสันโดษก็มีแต่ความมักมากใช้จ่ายเกินตัวเกินฐานะฟุ่มเฟือยก็เรียกว่ารายได้เราไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพราะอะไรเพราะความอยากความต้องการของเรามันมากเราไปใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยเห็นเขามีบ้านมีรถมียศมีตำแหน่งก็อยากได้เหมือนเขาแต่เราไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้ทำเอาไว้บางคนก็ถึงขนาดยอมผิดศีลผิดธรรมให้ได้มาซึ่งที่สิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแม้บางคนเป็นโจรเป็นขโมยนะไม่มีก็ไปเอามาไปจี้ไปปล้น
ไปฆ่าเจ้าทรัพย์ไปทำร้ายเจ้าทรัพย์อยากได้มาเป็นของตัวเองความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรเพราะตกอยู่ตามหน้าของกิเลสตัณหาของความอยากไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งสังคมเราทุกวันนี้ที่มันมีความทุกข์มากเพราะคนเราตกอยู่ตามหน้าของความอยากความไม่เพียงพอ ไม่มีคุณธรรมสันโดษคำว่าสันโดษไม่มีนะตัวเองมีเท่าไรก็ไม่เคยพออยากได้อีกอยากมีอีกอยากเป็นอีกเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องขนขวายต้องดิ้นรนต้องแสวงหาก็ได้มาในทางที่ผิดไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นไปเบียดไปบังเอาของเขามาผลสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนในผลจากการที่เรา ไม่มีคุณธรรมสันโดษเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่มีเราไม่เป็นคนขยันเราไม่เป็นคนมีขันติมีความอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ตามใจตัวเองจนเคยตัวนึกอยากได้อะไรก็ต้องได้เหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนสมัยใหม่ลูกหลานอยากได้อะไรก็พยายามหาให้ไม่ได้ฝึก ความอดทนไม่ได้ฝึกความสันโดษเราเท่านี้ก็เพียงพอนะไม่ต้องขวนขวายมากกว่านี้แค่นี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าคนเราทุกวันนี้ไม่ได้สอนนะมาตามใจหมดใครอยากได้อะไรก็พยายามขวนขวายหามาให้ผลสุดท้ายพอไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องเดือดร้อนต้องดิ้นรนท่านพุทธเจ้า พระองค์จึงสอนคุณธรรมของความเป็นคนสันโดษมักน้อยคำว่ามักน้อยหมายถึงว่ามันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เรามี100หนึ่งมี1,000หนึ่งเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีไม่ต้องขวนขวายให้ยิ่งกว่านั้นไม่ต้องดิ้นรนให้เกินกว่านั้นมันก็สามารถอยู่ได้ ถ้าใจมันไม่พอมี10 ล้าน 20 ล้าน 30 ล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไม่พอความพอมันไม่หยุดมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองให้แก่ครอบครัวให้แก่สังคมนี่แหละเพราะเราไม่เอาธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตของเราก็มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวาย นั้นคุณธรรมสันโดษมักน้อยหรือการที่เรามาทำสมาธิทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบเนี่ยพอพบกับความว่างและความพอเพียงมันก็เกิดขึ้นความรู้จักพอเพราะเราคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ใต้ความรู้สึกของกิเลสตัณหาตัณหาคือความอยาก ตัณหาในถมเท่าไรก็ไม่เต็มแม่น้ำลำคลองยังถมให้เต็มได้ในฤดูแล้งน้ำน้อยสามารถถมให้เต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เอาอะไรมาถมก็ไม่เต็มมีหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่พออยากได้มากกว่านั้นอยากมีมากกว่านั้นหาความพอไม่ได้มันต้องอาศัยธรรมะนี่แหละ ถ้ามีธรรมะและความเพียงพอมันก็เกิดขึ้นพอดีพอเป็นพอเหมาะถ้าทำใจให้มันสบายใจมันสบายและใจนี้ก็ไม่ดิ้นรนใจที่อยู่กับความว่างใจที่อยู่กับความสงบมันพบกับความสุขที่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มถ้ามันไม่สงบแล้วมันมีความเพิ่มอยู่เรื่อยมันต้องการอยู่เรื่อยเดี๋ยวรูปเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวกลิ่นเดี๋ยวรส มันต้องการตลอดเวลาแต่มันมีสมาธิมีความสงบแล้วรูปก็ไม่ต้องการเสียงก็ไม่ต้องการก็ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคือความสงบความว่างมันมีความสุขมากกว่านั้นมากกว่ารูปมากกว่าเสียงมากกว่ากลิ่นมากกว่ารสมากกว่าการสัมผัสมันเห็นคุณค่าของความสงบที่พุทธเจ้าแสวงหาแล้วพระองค์ตรัสไว้นะ
สุขอื่นที่ว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้านี้ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีทุกอย่างมีปราสาทสามฤดูมีทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารอยากได้อะไรเขาก็เอามาให้แต่พระองค์ไม่มีความสุขเลยไม่เคยตรัสว่ามีความสุขเลยในชีวิตแต่เมื่อพระองค์ออกบวชได้พบหนทางแห่งความสงบพระองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นที่กว่าความสงบไม่มีฉะนั้นเราเชื่อเถอะว่าการมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งนั้นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงเพราะสุขเหล่านั้นมันอันตรธานได้มันเสื่อมได้หายได้แต่สุขจากความสงบเนี่ยมันไม่หายไปไหนมันอยู่ในใจของเรายิ่งสงบมากเท่าไรความสุขก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนั่งสงบเดินสงบนอนสงบกินสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสงบความสุขมันก็เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสแม้เราไม่มีเงินเลยพระเจ้าออกบวชเนี่ยไม่มีเงินไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรเป็นเหตุเลยพระองค์ไม่ได้นำอะไรไปเลยสละทุกอย่างไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่ข้าทาสบริวารก็ไม่ได้เอาไปพระองค์นี้ออกบวชนี้ไม่เอาอะไรไปเลยพระองค์ไปแต่ผู้เดียวสันโดษแม้แต่ฉลองพระบาทของพระองค์ก็ยังไม่มีพระองค์เสด็จเดินโดยพระบาทเปล่าไม่มีรองเท้าตอนเป็นกษัตริย์นั้นมีฉลองพระบาททุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสแต่เมื่อพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ไม่เอาเลยแม้แต่เสื่อผ้าปูนอนก็ไม่มีเสื่อจะปูนอนก็ไม่มีต้องนอนอยู่โคนไม้นอนอยู่โขดหินนอนอยู่ในป่าพระองค์ก็ไม่เคยมีเลยแต่พวกเราเนี่ยมีทุกอย่างเมื่อก่อนพระองค์ก็เคยมีนอนบนฟูกนิ่มๆบนปราสาทมีคนคอยพัดเมื่อก่อนไม่มีพัดลมสมัยก่อนแต่มีคนคอยพัดคอยโบกถึง24ชั่วโมงตลอดเวลาแต่เมื่อพระองค์ออกบวชแล้วไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยแต่พระองค์มีความสุขมากออกไปปลีกวิเวกอยู่เพียงผู้เดียวจิตตวิเวกมีจิตเป็นหนึ่งพระองค์มีความสุขมากนั้นพวกเราลองค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพระองค์เป็นแบบอย่างของพวกเราพระองค์ออกหมดสละออกหมดไม่เอาเลยไม่มีอะไรเลยบวชก็มีเพียงผ้าสามผืนนอกนั้นไม่มีอะไรนั้นความไม่มีนั่นแหละมันนำมาซึ่งความสุขยิ่งไม่มีอะไรเลยความสุขก็ยิ่งมากคนที่มีมากนี่หาความสุขไม่ได้มีความห่วงมีความหวงกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะจากไปเราจะจากสิ่งนั้นไปกินไม่ได้นอนไม่หลับมันบางคนจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งวันพระมาถืออุโบสถก็นึกถึงแต่บ้านนึกถึงแต่ที่นอนนุ่มๆนึกถึงอาหารดีๆที่บ้านร้านนั้นก็ดีร้านนี้ก็อร่อยหาความสุขไม่ได้เลยไม่มีคุณธรรมสันโดษฉะนั้นเรามาหัดแม่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีครอบไม่มีครัวมีแต่เราเพียงผู้เดียวนั่งเพียงผู้เดียวเดินเพียงผู้เดียวนะให้มันวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกนะไม่เกี่ยวพันไม่เกี่ยวข้องด้วยใครนะอยู่ตัวคนเดียวกายเดียวจิตเดียวทำให้มันเกิดขึ้นและความสุขความสงบร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงค้นพบก็จะปรากฏขึ้นในกายในใจของเราดังการเข้าวัดของเราทุกๆครั้งที่เรามาสร้างบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลในการมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติเกิดปัญญาเราสะสมบ่อยๆทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิด
เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายวางคลายจากความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการครองเรือนเห็นโทษเห็นทุกข์ของมันถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ของมันเราก็ปรารถนาการครองเรือนไปแสวงหาบ้านแสวงหาเรือนแสวงหาคู่ครอง ไม่คู่ครองไม่พอก็ต้องมีลูกมีหลานก็ยิ่งมาทำให้กระบวนการของทุกข์นั้นเพิ่มขึ้นนะไม่ได้ลดน้อยถอยลงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะมีภาระเพิ่มขึ้นมีทุกข์มากขึ้นมีห่วงมีกังวลไปไหนไม่ได้จะมาวัดสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็หาโอกาสยาก บอกไม่มีเวลาที่บ้านไม่มีใครอยู่ไม่มีใครดูหลานไม่มีใครอยู่กับลูกลูกฉันยังเล็กอยู่หลานฉันยังเล็กอยู่ทิ้งไม่ได้ภาระมันมากทำไปทำมาผูกพันอยู่กับลูกกับหลานออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้เนี่ยทำไปเป็นเหตุเป็นที่เกิดของภพภูมิเพราะเราสละไม่ได้ทิ้งไม่ได้ พระเจ้าในทิ้งเลยสละเลยตัดสินใจเด็ดขาดทิ้งทุกอย่างทิ้งมเหสีทิ้งราชโอรสทิ้งพระบิดาทิ้งทุกอย่างไปเพื่อไปต้องการสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าแล้วเมื่อพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็มาโปรดเอาธรรมะมาให้แก่พุทธบิดา แม้แต่พุทธมารดาที่ไปเกิดบนชั้นดุสิตพระองค์ก็นำธรรมะไปสู่ไปโปรดอยู่สามเดือนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันอาศัยอะไรอ่ะอาศัยหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองพระองค์สามารถสงเคราะห์ญาติได้หมดเลยพระประยุรญาติได้ออกบวชกันหมดพระนางพิมพาพระราหุลออกบวชหมดได้บรรลุธรรม พระเจ้าสุโธทนะได้เป็นพระอนาคามีพระองค์เทศนาสั่งสอนจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้บรรลุอนาคามีได้บรรลุคุณธรรมพระประยุรญาตนับไม่ถ้วนพระองค์พาเข้าสู่ธรรมะหมดได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอาศัยอะไรอาศัยหลักของคุณธรรม เมตตาธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองใหม่ๆก็เหมือนกับเห็นแก่ตัวออกบวชหนีออกบวชพระตะขอและไม่ได้บวชไม่มีใครให้บวชพระบิดาสุโธทนะก็ไม่อยากให้ลูกบวชอยากให้ลูกครองเรือนได้เป็นเจ้าจักรพรรดิจะได้สมบัติจะได้คงอยู่ในงานท่าออกบวชแล้วก็ไม่มีใครดูแลราชสมบัติ ไม่มีใครสืบสกุลทางโลกก็คิดกันอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์มีบารมีที่สั่งสมอบรมมาถึงเวลาแล้วอยู่ไม่ได้ต้องมีเหตุที่จะต้องออกนั้นเมื่อพระองค์ออกไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับธรรมะแสงสว่างในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่าน นั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่สูงสุดสมบัติสูงสุดในชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่พระบิดาพระมารดาพระราหุลพระนางพิมพาพระนางนามหาประชาบดีและประยุรญาติต่างๆเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งของโลก คำว่าหนึ่งของโลกนั้นหมายถึงว่าพระองค์สูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความสามารถที่จะนำพาทุกคนให้พ้นทุกข์นั่นเราเป็นผู้ที่โชคดีเกิดมาในพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษามีครูบาอาจารย์ชี้แนะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นในการให้ทานรักษาศีล สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบระงับดับจากกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดให้เห็นว่าเรา
ตกอยู่ในความไม่เที่ยงทุกคนอยู่ในความไม่เที่ยงหมดเมื่อไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะเราควบคุมไม่ได้ไม่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะเราคุมบังคับไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของเราเราก็บังคับไม่ได้ นับประสากับสิ่งอื่นภายนอกลูกหลานญาติพี่น้องแก่แหวนเงินทองเราไม่สามารถควบคุมได้หมดเพราะแม้แต่ร่างกายของเราอาการ32เรายังควบคุมไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์ทำได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นผู้อาศัยอาศัยอยู่อาศัยใช้ คนฉลาดก็ใช้เป็นประโยชน์ใช้มาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนารู้ว่าเราต้องใช้ซะก่อนที่เราจะไม่ได้ใช้เพราะคนเรานี้เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนจะต้องตายพอตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้ ผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิ์นำไปสิ่งที่นำไปได้ก็คือบุญกับบาปสองอย่างเท่านั้นเองที่บุคคลทั้งหลายจะนำไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองพระเจ้าจึงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญบาปให้ผลเป็นความทุกข์ก็อย่าได้ทำทำแต่บุญสะสมแต่บุญบุญให้ผลเป็นความสุขทานศีลภาวนาเนี่ย จะนำพาเราไปสู่ความสุขทางภพนี้และภพหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี่แหละบุญเป็นผู้นำไป ความฉลาดก็ไม่สามารถจะเอาบุญไปได้เอาไปได้แต่บาปอกุศลสิ่งที่ไม่ดี ความคิดที่ไม่ดีการกระทำคำพูดที่ไม่ดีสะสมกันทุกวันทุกวันนั่นแหละมันนำมาซึ่งความทุกข์อยู่ในโลกนี้ก็มีความทุกข์จากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่าได้ทำบาปอกุศลให้ละเสียให้เว้นเสียหันมาสร้างบุญกุศลบุญคือความสุขกายสบายใจ กุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการสร้างสุขให้กับตัวเองฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการสวดมนต์ภาวนาฉลาดในการประพฤติปฏิบัตินี่เขาเรียกว่ากุศลกุศลคือกุศโลบายที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขนั่นคนทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของบุญของกุศลสักเท่าไหร่จึงไม่ได้สมจึงไม่ได้สร้าง บางคนก็รอพรุ่งนี้มะรืนนี้โอกาสต่อไปบางคนก็ทำเฉพาะช่วงเทศกาลงานใหญ่ๆปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาปกติก็ไม่ได้ทำนั้นคนเราจึงไม่ฉลาดในการสร้างบุญสักเท่าไหร่นึกว่าตัวเองยังอยู่นานอยู่ถึง100 ปีแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ ชีวิตของเรานั้นเขาแน่ไม่ได้ความตายเป็นของแน่บางคนก็ตายตั้งแต่เด็กบางคนก็ตายตั้งแต่หนุ่มแต่สาวบางคนก็ตายในวัยกลางคนบางคนก็อยู่ถึงวัยชราฉะนั้นคนเรานี่พื้นฐานไม่เท่ากันบางคนก็มีเวลาน้อยเดียวนิดเดียวก็หมดเวลาเสร็จแล้วเขาให้เวลามาไม่ได้ทำปล่อยให้เวลามันหมดไปสิ้นไป ไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนามัวแต่เพลินอยู่กับกิเลสตัณหาไม่ได้ฝักใฝ่สนใจในกองบุญกองกุศลพอถึงเวลามันหมดแล้วโอ้ไม่น่าหมดเลยบางคนบอกทำไมมันหมดไวเหลือเกินเพราะเราหมกประมาทในวันในวัยของตัวเองเรายังหนุ่มยังเด็กยังสาว วัดนี่ยังไม่ต้องเข้าไปทำไมไปเข้าตอนแก่นั่นหมดภาระแล้วค่อยเข้าถ้าหมดแล้วไม่ต้องเข้าแล้วโยมภาระค
คนเรานี่ภาระมันไม่หมดง่ายๆมันต้องตัดออกไปสละออกไปพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพระอรหันต์เป็นแบบอย่างสละบ้านสละเรือนสละทุกอย่างสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองจึงจะเข้าถึงธรรมไม่ใช่สละเฉพาะบ้านเรือนเท่านั้นแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ต้องสละด้วยถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะยอมตายถวายชีวิตมันจึงจะได้ธรรมะเข้าถึงธรรมะได้แล้วปวดเจ็บปวดตายก็เข้าไม่ถึงธรรมะพอปวดพอเมื่อยก็ไม่เอาหนาวร้อนก็ไม่เอาไม่ทนนะปวดหน่อยก็ไม่เอาเหนื่อยหน่อยก็ไม่เอาความอดกลั้นอดทนไม่พอความเพียรไม่พอไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสไม่สามารถจะต่อสู้กับตัณหาอุปาทาน เราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์ได้นั้นก็ต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนมาวัดก็มาฝึกหัดนั่งมันปวดก็ทนเอาดูเอาว่ามันปวดทำไมมันจึงปวดความปวดมันมาจากไหนดูทีจู่ๆมันจะปวดได้ไหมไม่ได้หรอกความปวดมันต้องมีที่มาที่ไปนะ ทำไมคนอื่นเขานั่งได้เป็นชั่วโมงทำไมเรานั่งไม่ได้ถามตัวเองว่าทำไมเรานั่งไม่ได้ทำไมคนอื่นเขาเดินได้เป็นชั่วโมงทำไมเราเดินไม่ได้เราต้องถามตัวเองก่อนความอดกลั้นอดทนเราไม่เพียงพอเราท้อถอยท้อแท้เราไม่มีความเพียรเราไม่มีขันติ ปวดหน่อยก็ไม่เอาเมื่อยหน่อยก็ไม่เอาหนาวหน่อยก็ไม่เอาร้อนหน่อยก็ไม่เอาหิวหน่อยก็ไม่เอาแล้วเราจะได้อะไรชีวิตนี้ความสำเร็จไม่ได้เลยโยมความสำเร็จต้องอาศัยความเพียรความพยายามอาศัยขันติความอดกลั้นอดทนจะดูดิพระอรหันต์พระพุทธเจ้านะพระองค์มอบกายถวายชีวิตเลย ในวันที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์อธิษฐานจิตว่าถ้าเราไม่ตรัสรู้เราจะไม่ลุกไปไหนเลยจะนั่งอยู่ที่เนี่ยจะเหลือแต่เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกหรือแม้แต่หมดลมหายใจเราก็จะไม่ไปไหนไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยจะยอมตายถวายชีวิตอยู่ตรงนี้พวกจึงได้ตรัสรู้ธรรมะเอาชนะมารเอาชนะกิเลสได้แต่พวกเราอะ แค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวนิดเดียวก็ไม่ไหวไม่มีความอดกลั้นอดทนปวดหน่อยก็ขยับเมื่อยหน่อยก็ไม่เอาหนาวหน่อยก็ไม่เอาร้อนหน่อยก็ไม่เอาแล้วเราจะได้อะไรได้แต่กิเลสได้แต่ตัณหาเราเอาชนะใครไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเองก็เอาชนะไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเราไม่มีขันติธรรม นั่นการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีความอดกลั้นอดทนปวดก็ทนเอาทนมันจนกว่าจะทนไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวแล้วมันทนถึงที่สุดแล้วค่อยขยับค่อยกําหนดรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันทนจนไม่ไหวแล้วมันถึงที่สุดแล้วแล้วค่อยๆขยับค่อยๆขยื่นดูการเคลื่อนไหวของทุกข์เพราะสิ่งที่เราขยับขยื่นนั้นทุกข์มันเบาบางไปได้มากน้อยแค่ไหน ในใจจู่ๆนึกจะขยับก็ขยับไม่รู้ว่าทุกข์มันเกิดไม่รู้ว่าทุกข์มันหายไม่รู้ว่าทุกข์มันเบาบางเราไม่รู้เลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้เราขาดสติในเขาเรียกว่าสติของเราไม่สามารถทําให้ต่อเนื่องได้เราก็ตัวรู้ของเราก็ขาดตอนเมื่อตัวรู้ขาดตอนสมาธิก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นานเป็นสมาธิก็ประเดี๋ยวเดียว ตัวพักตัวครูเพราะสติไม่ต่อเนื่องเวลาเราจะขยับเราก็ไม่รู้ขาไหนขยับก่อนเท้าไหนขยับก่อนทำไมต้องขยับมันปวดใช่ไหมพอขยับแล้วความปวดไปไหนตามไปดูความปวดของเราว่าความปวดมันหายไปจากตรงไหนพิจารณาดู ให้เห็นให้รู้ทุกขณะนั่นแหละก็เรียกว่ามีสติตามทันสติที่ตามทันนั่นแหละมันจะเป็นตัวรู้
คนเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พอขาดตัวรู้เสร็จแล้วตอนนี้ก็มันไม่ต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นมันตั้งได้แป๊บ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 ไม่ได้ตั้งอยู่นานเพราะอะไรเพราะการฝึกของเรามันไม่ต่อเนื่อง นั่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบมาทำไมเราต้องมาฝึกทุกขั้นตอนนั่งทำไมต้องมีสติเดินทำไมต้องมีสติทำไมต้องมีสติถ้าสติเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิเกิดความตั้งใจมั่นพอสติสมาธิมันสมบูรณ์ปัญญาความรอบรู้เท่าทันก็เกิดขึ้นรู้ทุกข์รู้สุข ดูอนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตาพิจารณาส่วนไหนก็เห็นส่วนนั้นตามเป็นจริงพิจารณากายก็เห็นกายความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดควรปล่อยควรวางควรละปัญญามันก็เกิดปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้รู้สภาพความเป็นจริงของร่างกายของสังขารตัวปรุงแต่งนี่แหละเขาเรียกว่ารู้เท่าทันสภาวะ ธรรมะมันก็ปรากฏขึ้นแก่เรานั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการปฏิบัติต่อเนื่องสืบเนื่องไม่ใช่บางคนก็มาทำเวลานั่งสมาธิอย่างเดียวเวลาออกสมาธิก็ไม่ได้ทำต่อออกแล้วก็ออกเลยไม่สนใจสติอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สมาธิอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่ก็เรียกว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองมันต้องทำอย่างต่อเนื่อง หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นทำไรก็เห็นเห็นกายเห็นใจนี่เอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้ไม่ต้องไปรู้คนอื่นธรรมะอยู่ที่ตัวเราทุกคน84,000พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าทรงแยกแยะมาเนี่ยมาจากกายกับใจเนี่ยรวมแล้วก็อยู่ที่กายกับใจนี่เองไม่ได้อยู่ตรงอื่น นะเรามาเปิดกายเปิดใจของตัวเองออกดูนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเป็นกายเห็นใจท่านนี้เองเราก็สามารถรู้จักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าได้แล้วแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราไม่ได้เปิดออกดูไม่เห็นกายนั่งก็ไม่เห็นส่องกระจกทุกวันยังไม่เห็นเลยหลับตาเห็นตัวเองก็ไม่เห็นหน้าตาเป็นอย่างไรคิ้วอย่างไรปากอย่างไรฟันอย่างไรเราไม่เห็นตัวเองเลย ให้หลับตาเห็นตัวเองก็ไม่เห็นหน้าอย่างไรก็ไม่เห็นจมูกอย่างไรก็ไม่เห็นคิ้วอย่างไรก็ไม่เห็นจะหน้าคนอื่นเนี่ยเดินผ่านครั้งเดียวเราจำได้หมดเลยคนอื่นเดินผ่านเราเนี่ยเรามองแป๊บเดียวเราจำได้หมดเลยคนไหนที่เราสนใจนั้นเราจำได้แม่นหมดแต่กระจกเราส่งทุกวันตัวเราเองเรามองไม่เห็นนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราส่งจิตออกนอกตลอด จิตที่มันออกนอกนั่นแหละมันจึงไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยพอจิตมันอยู่ภายในเนี่ยมันจะรู้จะเห็นทุกอย่างต้องฝึกจิตให้อยู่กับตัวเองพอจิตมาไว้ในกายนี่อาการ32เนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาภายมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยพิจารณาดูผมก็เล็บฟันหนังภายในหนังก็มีเนื้อ มีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารเกาไหมไส้น้อยไส้ใหญ่น้ำดีน้ำเสลต์หัวใจม้ามปอดพิจารณาในกายเนี่ยให้เห็นความเป็นจริงเพราะกายของเรามีอะไรบ้างย้อนกลับไปกลับมาพิจารณานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นให้มันเห็นความเป็นจริงภายในกายเนี่ยอาการ32ท่องเที่ยวอยู่ในกายเนี่ยกายยัดกายยันนครน นครคือกายของเราเนี่ยเปิดดูให้เห็นความเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้จักความเป็นจริงของกายกายของเราอย่างไรกายคนอื่นก็อย่างนั้นมีน้ำไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาน้ำหูน้ำตาน้ำมูกออกทางหูออกทางตาออกทางจมูกออกทางปากออกทางทวารหนักทวารเบาออกทางรูขุมขนไหลอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยชำระวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไปขัดคอยถูคอยล้างมันไม่อะไรเลยโยมพิจารณากลับไปกลับมาเห็นอยู่ตลอดเวลา
นี่คือความเป็นจริงหลักของการปฏิบัติไม่เห็นความจริงอะไรก็มาปิดบังเราไม่ได้แต่เราเห็นกายอย่างนี้แล้วเราก็เห็นกายคนอื่นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรมีแต่อสุภะอสุพังในของเปื่อยของเน่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ซักอย่างดีใส่น้ำหอมอย่างดีพอเรามาสวมใส่ไม่เกินชั่วโมงก็ส่งกลิ่นอีกแล้วไม่สะอาดไม่ใช่เสื้อผ้าไม่สะอาดโยมกายของเรามันไม่สะอาดเสื้อผ้ามันสะอาดแต่มาถูกต้องเข้ากับกายกายมันไม่สะอาดก็เป็นของสกปรกไปเราไปโทษว่าเสื้อผ้าสกปรกไม่ใช่กายของเรามันสกปรกมันไหลออกมาเปื้อนเปื้อนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยอาหารที่เราขบทานเข้าไปอยู่ข้างนอกปรุงอย่างปราณีตสะอาดสะอ้านมาถูกต้องเข้ากับกายเข้าไปในปากคายออกมาดูสิไปเป็นอุจจาระไปเป็นสัตวะไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองมันมีอะไรโยมไม่มีอะไรเลยพิจารณาเห็นความเป็นจริงเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปนี่แหละคือความจริงของชีวิตโยมไม่มีอะไรที่จะมาฉาบทาปิดบังเราได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณากายใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรมีแต่ของจริงให้เราดูไม่มีอะไรแล้วมีเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านี้เองเป็นธาตุเป็นธรรมพิจารณาแล้วเห็นเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดไม่ยึดติดอยู่ในกายนี้ก็ไม่หลงกายไม่หลงรูปไม่หลงเสียงไม่หลงกลิ่นไม่หลงรสกิเลสตัณหาก็ค่อยๆดับไปค่อยๆจางไปค่อยๆหายไปความรู้ความเข้าใจก็ปรากฏแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นนี่หลักของธรรมะหลักของการพิจารณาพระเจ้าสอนอย่างนี้นักบวชนักปฏิบัตินักกรรมฐานฐานที่ตั้งก็คือกายนี่เองฐานที่ตั้งของการกระทําก็คือกายของเราเนี่ยอาการ32เนี่ยเป็นที่ตั้งเอาจิตมาตั้งไว้ในกายนี้เปิดกายนี้ออกดูให้เห็นให้รู้ทำความเข้าใจนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏแล้วเราก็จะไม่เป็นผู้หลงอีกต่อไปไม่หลงรูปไม่หลงเสียงไม่หลงกลิ่นไม่หลงรสไม่หลงยึดไม่หลงสำคัญว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้เนี่ยอาศัยความฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองนี่ก็เรียกว่าการฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวลืมตาก็ต้องเห็นเดินก็ต้องเห็นกินก็ต้องเห็นนอนก็ต้องเห็นต้องเห็นต้องรู้ถ้าไม่เห็นไม่รู้แสดงว่าเราหลงสติเราไม่พอสมาธิเราไม่พอปัญญาเราไม่พอเราต้องฝึกฝนต่อไปอบรมต่อไปไม่ใช่นั่งแล้วมันฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่นั่งเมื่อยแล้วก็ไม่นั่งปวดแล้วก็ไม่นั่งไม่ฝึกเดินไม่ฝึกเดินไม่ฝึกนั่งไม่ฝึกพิจารณาตัวเองเราไม่ได้อะไรหรอกโยมไม่ได้ความฉลาดได้แต่ความโง่ก็ได้ความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้หลงเราก็ยังเป็นผู้หลงอยู่นั่นเองมาวัดแล้วก็ยังหลงทิศหลงทางทางใจไม่มีโยมทางที่จะไปสวรรค์ไม่มีทางที่จะไปนิพพานไม่มีนี่ก็เรียกว่าเราก็หลงยังหลงทางอยู่นั่นเองทางออกจากทุกข์ยังไม่เจอเลยงั้นนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำอะไรก็ยังไม่เห็นเลยขณะครูบาอาจารย์มาชี้แนะพร่ำสอนเราอยู่ตลอดเวลาเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติกินมีสติสติเราไปอยู่ไหนหมดตัวรู้มันก็อยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ฝึกมันเราไปเก็บมันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นใส่ขีบอย่างดีล็อกไว้หลายชั้นไม่เอามันออกมาใช้มันไม่มีประโยชน์สติเราต้องเอาออกมาใช้มันเป็นของจำเป็นที่เราจะต้องใช้มันเป็นตัวรู้
แต่เราไม่ใช้เราก็ขาดตัวรู้เมื่อเราไม่รู้เราก็หลงงั้นเราก็ต้องพยายามสร้างตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเอาหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติ อยู่บ้านก็ปฏิบัติที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็ปฏิบัตินั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทําอะไรก็รู้มือซ้ายยกมือขวายกเท้าซ้ายยกเท้าขวายกอย่างไปเดินไปเหยียบไปทําอะไรเราก็รู้เนื้อรู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันสติมันก็แนบแน่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ตัวรู้นี่จะกำกับความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองไว้หมดมันก็สามารถคอนโทรลตัวเองได้ถ้าอยู่ในกรอบของศีลของธรรมคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลบาปอกุศลก็เข้ามาไม่ได้ ไม่สามารถชักพาเราไปสู่ความทุกข์ได้มีแต่ความสุขคิดอะไรก็เป็นบุญบุญนำมาซึ่งความสุขคิดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคำสอนคิดถึงพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติจิตใจก็มีความเบาสบายนั่งที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายกินที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบาย ก็สบายกายสบายใจบุญกุศลมันเกิดนี่เรียกว่าความฉลาดมันมาแล้วมันสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลนึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่กุศลที่ตัวเองทำตัวเองสร้างเราสะสมไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆมันก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยชาตินี้ไม่สำเร็จก็ยังเป็นปัจจัยไปสู่ภพหน้าไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อ มีทานมีศีลมีภาวนาต่อไปในที่สุดก็สามารถทำให้มันสำเร็จได้ในภพต่อไปในชาติต่อไปนี่เขาเรียกว่าบุญบารมีที่เราสร้างสมอบรมมันก็หนุนนำให้เราไปพบในสิ่งที่ดีตายก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ นะสมบัติเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการสร้างการทำเราต้องเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนเรื่องสติเรื่องปัญญาไม่บังคับใครยอมใครทำใครได้เมื่อเราหิวอ่ะเราหิวข้าวหิวน้ำเราจะทนหิวอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องลงมือหาทานให้มันหายหิวหาข้าวหาน้ำคนไม่หาก็หิวอยู่นั่นแหละคนไหนฉลาดก็ไปหา หาแล้วก็ทานลงมือทานแล้วก็หายหิวเหมือนกันพุทธศาสนาก็มาคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครให้ใครศรัทธาคนนั้นต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาของตัวเองจะไปบังคับขู่เข็นไม่ได้มันต้องมีศรัทธามีความเชื่อเชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติเชื่อในการทำความดีเชื่อในการละบาปบำเพ็ญบุญ เราเชื่ออย่างนี้แล้วจิตใจก็สามารถเข้าสู่บุญกุศลได้ดังวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาเป็นยอดของบุญทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการนำตัวเองให้พ้นภัยของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทั้งปวง นี่ก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างเราทำเรามีมาแล้วบุญกุศลเราได้มาแล้วชาตินี้เราไม่สร้างไม่ทำบุญกุศลก็คงจะหมดค่อยๆหมดไปแต่ถ้าเราสร้างเราทำบุญนี้ก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเจริญขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยศรัทธาอาศัยความเชื่อความเชื่อนี่ก็ต้องสร้างขึ้นมาเอง ใครสร้างให้เราไม่ได้ใครบังคับเราไม่ได้มันคนปฏิบัติพอเขาถึงความสงบแล้วไม่ต้องบอกเขาก็เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเขาเห็นมันปรากฏขึ้นที่ใจของเขาคนไหนยังไม่สงบคนนั้นก็ยังไม่เชื่อบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีเขาไม่เห็น
ไม่เห็นบุญบาปที่ใจของตัวเองไม่เห็นนรกสวรรค์นิพพานที่ใจของตัวเองข้างนอกมันไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีเครื่องหมายมันต้องดูที่ใจตัวเองคนเราจะเห็นใจตัวเองได้เมื่อไรก็เห็นบุญเห็นบาปได้เมื่อนั้นเห็นนรกสวรรค์ได้เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทําสติทําสมาธิทําปัญญาให้เกิดขึ้นเราจะได้รู้จักบุญบาปนรกสวรรค์นิพพาน นั่นวันนี้ก็เป็นบุญของเราที่เราได้มาสร้างมาทำในวันพระคนมีโอกาสถือศีลอุโบสถตมาก็ขออนุโมทนาด้วยคนไหนที่ไม่ได้มาถือศีลอุโบสถก็ถือศีล5ปฏิบัติก็มีบุญกุศลเหมือนกันแต่ถ้าอยากให้เพิ่มขึ้นก็ต้องรักษาศีลให้มากขึ้นทำให้เพิ่มขึ้นทำให้มีขึ้น บุญจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้สร้างแล้วทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ถึงธรรม ตั้งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งเมตตาแสดงธรรมในวันนี้นะครับเป็นอย่างสูงยิ่งครับครับ ก็เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็เชื่อในการทำความดีตามที่พวกคุณเจ้าหลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับต่อไปก็จะเป็นการกล่าวคำถวายทานสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายทำให้เตรียมไว้ก่อนนะครับกับแล้วก็จะมาตั้งนโมขึ้นพร้อมๆกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุ ตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับชุดขาวลุกไปรับของต่อได้ครับทั้ง5-6คนนะครับ ครับสาธุสาธุครับสำหรับวันนี้ที่เรือนไทยสารานิมน้ำก็ยังคงมีการสวดพระภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญเหมือนทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้จะงดการแสดงธรรมนะครับที่เรือนไทยครับส่วนที่ลานธรรมเราก็จะมีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง ครับสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติในสันชิกก็เชิญนะครับวันนี้ครับอากาศก็ดีไม่มีเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วนะครับต่อไปนี้ครับครับก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับครับสำหรับนักบวชเดี๋ยวนักบวชก็ต้องไปล้างภาชนะเลยใช่ไหมเนี่ยต้องรับพรก่อนยังครับหลายรอบแล้ว ค่ะก็
ขณะนี้นะคะพอเราได้รวมปัจจัยที่เราบอกเรื่องเสาที่อินเดียนะดีใจมากนะคะว่าเสาเนี่ยได้13,400ค่ะสาธุค่ะได้เกินเสากว่านะคะได้3,400เหลืออีก6,600ก็จะได้2เสา นะคะนี่เราได้เสากว่าแล้วนะคะก็ยังมีอีกนิดนึงนะคะท่านใดอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขออ่านรายชื่อก่อนนะคะโมทนาเทวดาได้โมทนานะคะคุณแม่บุญเรือนบุญโพนะคะทำทุกอย่าง500นะคะคุณสนองแดงธรรมชาติคุณพิญญาช่วยเกิดทำทุกอย่าง450ค่ะลงทานน้ำสมุนไพรทำน้ำไฟ1,000 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะคุณป้าวารีเพ่งพลอยทำทุกบุญ100ค่ะคุณโชติกาพันธรัตน์คุณวิชิตแก้วพนิษฐ์ทำบุญบวชพระวันมาคบูชา300สาธุค่ะคุณอรพนิษฐ์ประจวบให้เจ้าก
ธโมทนาสาธุนะคะคุณเจี๊ยบและคุณเดียวทำบุญเสาอีก100บาทนะคะคุณจำนงแก้วเกตนะคะและครอบครัว400บาทค่ะนี่แรกเนี่ยก็เอาเนี่ยดึงจากตรงนี้คุณประนอมนาตยาสร้างพระที่อินเดีย100ผู้ไม่ประสงค์ออกนามสร้างพระที่อินเดีย100ร่วมสร้างเสาที่อินเดีย160บาทคุณจารุวรรณเมืองรองเสาอินเดียคุณประกายแก้วใจหินตั้งเสาอินเดียไม่บอกเท่าไหร่นะคะคุณอ่อนทิชาจันอ้นเสา 1,000 บาทนะคะและครอบครัวคุณอังคณาโลหะชาติเสา100บาทสมุนเสา100บาทคุณนฤวรรณพันวงคุณผ่องพิษวีระเดชร่วมสร้างเสาวัดป่ามุนเจนสาธุขอให้ผู้ที่สร้างเสานะคะได้มีจิตใจมั่นคงนะคะในบวรพุทธศาสนาทุกภพชาติไปจะอยู่ที่ใดก็ขอให้มีหลักฐานมั่นคงนะคะสถาพรนะคะค่ะ ทำเสาคุณลาวันทำสวนและครอบครัว100บาทคุณอุไรวันแก้วทับทองและครอบครัวที่เจ้ากรรมให้กับนายชยพรน้อยสิทำเสา200บาทคุณอัชราทิพย์จิรวัฒน์วังรังสรรค์วัดป่ามุจริน200คุณอาดิรัตน์เอ็นทศรมุจริน200นะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามวัดป่ามุจริน100ค่ะโมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวทายาที่มดตะหน่อยกัดค่ะร่วมปะค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณสำเริงเรืองสังเสาที่อินเดีย400บาทค่ะสาธุค่ะค่ะแล้วก็บูชาธรรมอีก100บาทเป็น500บาทโมทนาสาธุค่ะคุณโชติกาศิราทิพย์ทำเสาอีก100บาทค่ะฮะเสาที่อินเดียช่วยเขียนด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะบวกจำนวนค่ะช่วยเขียนด้วยอันนี้100นะคะ80บาท100บาทเดี๋ยวช่วยเขียนด้วยค่ะช่วยเขียนด้วยช่วยเขียนให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะคุณสุภัตตาโพเงินทำบุญเสา100บาทนะคะร่วมบุญวัดป่ามุจริน100บาทนะคะอันนี้ยังไม่ได้บวกค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขียนอันนี้หมดกัดคุณประเสริฐบ่มขุนทศเอาโคราชกันเองเนี่ยทุกบุญ100บาทค่ะสร้างพระที่อินเดีย100บาทคุณชริดาถนอมทองนะคะโมทนาสาธุค่ะ พระอินเดียเป็นพระที่หลวงพ่อไพรินทร์จะนำไปนะคะหน้าตัก60นิ้วนะคะคุณจงรักพรทิพย์สุเกตสร้างเสาที่อินเดียอีก 1,000 บาทค่ะครับมีไหมครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสกุลกับที่ทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับก็จะรับพรครับสร้างเสา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 
ต่อไปก็ตั้งใจยอมปราศจากบางสุกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโภคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ มาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ อุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ Thank you.